สายใต้ใหม่นะคะย้ายมาอยู่ที่โรงเบียร์ฮอลแลนด์นะคะซึ่งสถานที่นี้ค่ะเป็นสถานที่ที่รองรับประชาชนที่จะออกไปทางภาคใต้ซึ่งวันนี้เรามาสังเกตเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าสัปดาห์นี้ประชาชนที่มารอโดยสารนั้นน้อยกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างมากนะคะและก็จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ก็พบเช่นเดียวกันค่ะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นประชาชนที่เดินทางกลับไปต่างจังหวัดนั้นยังไม่มีใครหรือว่าจำนวนน้อยมากนะคะที่ตัดสินใจเดินทางกลับเข้ามาในกรุงเทพอีกครั้งค่ะจากการสำรวจของทีมข่าว Voice TV ค่ะพบว่าสัปดาห์นี้มีผู้โดยสารไปใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ชั่วคราวนะคะน้อยลงมากซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้อำนวยการกองการปฏิบัติการเดินรถภาคใต้ค่ะที่ยืนยันว่าสายใต้ใหม่นั้นมีเที่ยวรถมากกว่าจำนวนของผู้โดยสารต่างจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ต้องเสริมเที่ยวรถโดยจังหวัดสงขลาค่ะเป็นจังหวัดที่ผู้โดยสารเดินทางลงไปมากที่สุดนอกจากจะมีคนเดินทางกลับลงภาคใต้น้อยลงแล้วนะคะก็ยังพบว่ามีบางคนค่ะตัดสินใจเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเนื่องจากเป็นห่วงบ้านที่ทิ้งไปกว่า2สัปดาห์แล้วก็ไม่อยากทิ้งบ้านไว้อะตอนอยู่บ้านอยู่ที่ไหนคะน้ำท่วมขนาดไหนอยู่นนทบุรีปากเกร็ดก็น้ำขึ้นบนบ้านแล้วก็ยกพื้นขึ้นไปอีกขณะที่นางรัตนาวลัยบึงบัวบานชาวหนองแขมค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ตัดสินใจพาคนในครอบครัวไปพักกับญาติที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพราะกังวลว่าหากน้ำนั้นท่วมถนนพระราม2ก็จะไม่สามารถเดินทางได้กังวลมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่กรุงเทพแล้วแม่กับลูกเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราติดต่อกันไม่ได้นานๆก็คงจะแย่การเดินทางเป็นไงคะโอ้โหลำบากมากเพราะว่าเมื่อวานจริงๆบ้านอยู่หนองแขมแล้วเมื่อวานเนี่ยต้องนั่งตัวเองไปอยู่ที่แถวเจริญกรุงแล้วก็ต้องนั่งรถทหารไปอะค่ะนั่งรถทล.เข้าไปก็คือทหารเรือแล้วก็ไปต่อทหารบกแล้วก็ไปต่อเรือแล้วเราต้องขนสัมภาระออกมาเพราะว่ามีลูกเพิ่ง4ขวบก็ลำบากมากๆก็เดินทางออกจากแถวที่พักแถวเจริญกรุงตั้งแต่8โมงเช้ากลับออกมาถึงแถวบางบอน5 4โมงเย็นนะคะตัดสินใจเมื่อวานค่ะเพราะว่าหาที่พักแถวกรุงเทพแล้วไม่มีแล้วเดาว่าพระราม2น้ำน่าจะท่วมน่าจะถูกตัดขาดก็เลยต้องรีบพาแม่กับลูกไปส่งที่ประจวบอะค่ะแล้วก็กลับมากรุงเทพเพราะว่าต้องมาทำงานต่อค่ะการย้ายสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะมาอยู่ที่บริเวณโรงเบียร์ฮอลแลนด์บริเวณถนนพระราม2นะคะก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางเพราะถนนพระราม2นะคะเป็นเส้นทางเดียวค่ะที่ใช้มุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ซึ่งขณะนี้ยังคงใช้งานได้ตามปกติแม้ว่าหัวน้ำในเส้นบางขุนเทียนค่ะจะอยู่ห่างจากถนนพระราม2ไม่ถึง1กิโลเมตรแล้วก็ตามสุพงศ์กสุแก้ว Voice TV รายงาน